คุณไพศาลพืชมงคลนะซึ่งเป็น ที่ปรึกษาเป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะโพสต์ข้อความใน Facebook อีกแล้วหัวข้อก็คือพรรคการเมืองของประชาชนแมสปาร์ตี้นะฮะระบุว่าขณะนี้มีพรรคการเมือง2พรรคประกาศตนเป็นพรรคการเมืองของประชาชน1คืออนาคตใหม่นะคุณไพศาลพูดถึงอนาคตใหม่ด้วยนะ2คือรวมพลังประชาชาติไทยแล้วประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยไปไหนไม่อันนี้แมสอันนี้แมสไม่ใช่ชนชั้นนำนี่แมสประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยซึ่งแต่ละพรรคมีสมาชิก เคยมีสมาชิก 2-3 ล้านเนี่ยนะไม่แมสไม่แมสแต่อนาคตใหม่กับรวมพลังประชาชาติไทยซึ่งอันนี้แมสแต่ละพรรคประชุมเนี่ยมีคนไปร่วมประชุม700เนี่ยแมสคือพรรคประกาศตนว่าเป็นแมสคือประกาศตนไม่ได้บอกว่าเป็นแมสคุณไพศาลคุณไพศาลเขา self imagination ว่าเป็นแมสคุณไพศาลเขาเลือกใครเนี่ยนะดูนะคุณไพศาลเขาโพสต์ข้อความในหัวข้อดังกล่าวต่อเนื่องว่าประชาชนต้องไม่ให้ใครหลอกลวงว่าเป็นพรรคการเมืองของประชาชนและการพิจารณาว่าพรรคใดเป็นพรรคการเมืองประชาชนให้ดูจากคุณสมบัติ3ประการ1มีจุดยืนกับผลประโยชน์ของประชาชนข้างมากของประเทศ2เป็นปากเสียงแทนประชาชนข้างมากของประเทศ3ทำการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนข้างมากของประเทศพรรคใดก็ตามถ้าไม่มีคุณสมบัติ3ประการนี้ย่อมไม่ใช่พรรคการเมืองของประชาชนพรรคใดก็ตามที่มีคุณสมบัติ3ประการนี้และบำเพ็ญทั้ง3ประการนี้ย่อมเป็นพรรคการเมืองประชาชนและเมื่อเป็นพรรคการเมืองประชาชนแล้วยังต้องพิจารณาต่อไปว่ามีความพร้อมหรือไม่ในการปฏิบัติภารกิจของพรรคการเมืองของนี่คุณปื้มต้องฟังความพร้อมนี่ผมขนลุกเลยความพร้อมข้อที่1 1คือเป็นกองรบทางการเมืองของประชาชนในการช่วงชิงอำนาจรัฐในการใช้อำนาจรัฐ2คือมีความสามารถจัดตั้งประชาชนทั้งในระดับศูนย์กลางการนำของพรรคสมาชิกพรรคผู้ปฏิบัติงานพรรคและแนวร่วมของประเทศในขอบเขตตัวประเทศ3มีอุดมการณ์แนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกลยุทธยุทธการแผนการยุทธและแผนการลบในสมรภูมิทางการเมืองเฮ้ยผมเกรงใจคุณไพศาลแต่ผมต้องพูดสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณไพศาลเขียนมาเนี่ยคนไหนที่เรียนรัฐศาสตร์มาอยากจะเตือนเลยว่าคุณไปอ่านคำสอนของเหมาหรือมาร์กมากไปหน่อยป่ะผมพยายามไม่ใช้คำนี้แต่ว่าคือมันเวอร์ไปหน่อยมันเหมือนสันนิพนธ์เหมาเจ๋อตุงใช่คุณจะเวอร์อะไรขนาดนั้นมันเป็นคำที่พวกพคชอบใช้อ่ะไม่ถ้าคุณมีพรรคการเมืองต้องพร้อมเป็นกองรบของประชาชนต้องจัดตั้งประชาชนต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีผมเชื่อว่าอนาคตใหม่และรปช.เนี่ยเขาไม่ได้อินกับเหมาขนาดนี้ฮะแต่คุณไพศาลเนี่ยคุณกำลังเปิดตัวเองออกมาในแบบที่คนเขาจะมองคุณว่าคุณชอบเหมาและมาร์กซ์นะคุณไพศาลก็ไม่ได้พูดถึงที่มาว่ามาจากประชาชนเลยคือละข้างมากข้างมากข้างมากตลอดนี่คือข้างมากเป็นกองรบคือคุณไพศาลคนเดียวในโลกเนี่ยนะก็คือข้างมากอ่ะต่อให้คุณไพศาลคือผมเป็นห่วงนะเพราะว่าคุณไพศาลโพสต์เนี่ยสะท้อนทัศนคติชอบทั้งเหมาและมาร์กซ์แต่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยนะฮะพรรคของคุณสุเทพมีความคล้ายคลึงกับแนวทางนี้เพราะว่าอาจารย์อเนกคุณสุเทพบอกว่าจะทำโรงเรียนการเมืองแล้วจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความพร้อมก่อนจะมีการเลือกตั้งโมเดลโรงเรียนการเมืองเนี่ยคล้ายๆกับสิ่งที่คุณไพศาลพูดเรื่องการจัดตั้งประชาชนทั้งระดับสูงกลางการนำสมาชิกผู้ปฏิบัติงานและแนวร่วมแล้วคุณเป็นกองรบทางการเมืองลุกแล้วครับแล้วคุณไพศาลเขียนมาอย่างทั้งหมดเนี่ยนะรู้หรือเปล่าว่าประวัติของดร.อเนกคืออะไรอ่ะประวัติด้านการศึกษาเรื่องทัศนคติที่แกมีต่อการเมืองของจีนของอะไรเนี่ยคือแบบบิ๊กป้อมไม่ต้องปรึกษาคุณไพศาลแล้วไม่ต้องให้คนนี้เป็นที่ปรึกษาแล้วเละเทะ